สวัสดีครับวันนี้มาวัดนะครับเดินออกมาวัดก็เจอป้าเขาถามไปอยู่ที่ไหนก็เลยเล่าให้ฟังว่าอยู่แถวนี้แหละนะครับสยามก็เรื่องคุยเรื่องค่าเช่าสถาบันกันไงค่าเช่าที่ทำสถาบันก็บอกว่าแพงอยู่แพงกว่าที่เดิม3เท่าอะไรเงี้ยแต่ก็คุ้มเพราะคนอื่นเขาก็เช่าแพงกว่าเราก็คือบางทีคนเราก็แปลกเนาะเวลาสมมติว่าเราไปเช่าอะไรเนี่ยเราก็มักจะสบายใจไว้ก่อนนะเขาอยู่จ่ายแพงกว่าเราเช่าตรงไม่ได้อับต้องทำนองทองคำแต่ว่าก็จะแพงอยู่แพงกว่าเดิมเปรียบเทียบว่าแพงกว่าเดิมแต่ก็คือคนอื่นเขาจ่ายกันเดือนเนี่ย40,000-50,000เราจ่ายประมาณ30,000อะไรเงี้ยก็โอเคนี่ก็จะเจอแม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่รู้จักกันโอ้ยเสียงดังมากคือแบบรถเมล์รถอะไรต่างๆบ้านเราเนี่ยก็จะเสียงเยอะก็ไม่มีการควบคุมมลพิษทางเสียงเท่าไหร่นี่กำลังเดินไปเอารถนะครับปั่นจักรยานไปทานข้าวแล้วก็จะมีงานสอนช่วงเช้า8 โมงนะครับเจอน้องๆน้องๆมาเรียนพิเศษหรือเปล่าลูกไม่ได้มาเรียนพิเศษคือเด็กเขาก็มาเดินช้อปปิ้งแต่เช้าหรือไม่ก็มาจองบัตรคอนเสิร์ตกันอะไรอย่างเงี้ยนี่คือบรรยากาศสยามนะครับด้านหน้าก็จะเป็นโรงหนังลีโดที่โดนกำลังทุบทิ้งอยู่ด้านในหมดยุคไปแล้วนะครับเสียดายมากเป็นโรงหนังโรงภาพยนตร์โรงสุดท้ายที่รัชกาลที่9เสด็จทอดพระเนตรภาพยนตร์ที่ยังเหลืออยู่แล้วก็ยังโดนทุบทิ้งจนได้ส่วนสกาล่านั้นไม่ใช่นะครับในหลวงร.9เนี่ยไม่เคยเสด็จทอดพระเนตรภาพยนตร์ใหญ่ๆเลยแถวนี้ละแวกนี้ก็จะมีลีโดสยามเนี่ยนะครับแต่สยามโดนไฟไหม้ไปแล้วก็มาสอนอยู่มาเช่าที่สอนอยู่ตรงลีโดเนี่ยถือว่าเป็นประวัติศาสตร์กับชีวิตเลยทีเดียวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะไปเก็บมะเฟืองแล้วก็สอนเสร็จวันนี้เย็นๆก็จะเดินทางโดยรถไฟกลับหาดใหญ่ไปเที่ยวหาดใหญ่กันนะครับเดี๋ยวจะไปกินอาหารใต้สตอเยอะๆสตอถูกบางคนบอกสตอมาผัดกุ้งอร่อยจริงๆแล้วสตอเนี่ยกินสดๆเลยคำต่อคำกัดเลยกับน้ำพริกกับแกงเผ็ดๆนะครับตอนนี้ก็พยายามกินหนานเฉาเว่ยปรากฏว่ามีคนแชร์ในโลกออนไลน์บอกว่ามันอันตรายกินแล้วมันเป็นอันตรายต่อตายค่าตายอะไรสูงก็ไม่รู้ก็เลยงงไงว่าทำไมคนไทยเนี่ยชอบมีข้อมูลอะไรแบบสองด้านพอมันกำลังเห่อฮิตกันอย่างตอนนั้นเนี่ยทุเรียนน้ำกำลังฮิตคนก็แชร์ว่ากินมากไม่ดีกินไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เงียบตายไปเลยตอนนี้ก็เป็นหนานเฉาเว่ยเป็นปลูกกันนะครับก็มีโลกโซเชียลออกมาแชร์กันว่าค่าไตจะสูงบ้างอะไรบ้างก็เลยน่ากลัวอยู่ว่าจริงไม่จริงนะครับกำลังเดินข้ามสะพานลอยตรงฝั่งสยามเซ็นเตอร์นะครับข้ามไปโรงหนังลีโดก็จะมีแมวจรจัดเยอะเลยตรงนี้เมื่อก่อนแต่ตอนนี้ก็คือน้อยลงแล้วแต่ก็ยังมีนั่นเนี่ยเห็นแล้วเห็นไหมครับด้านหน้านี่ครับแมวเห็นไหมครับตรงสกาล่าเป็นตับถูกเห็นไหมเห็นไหมครับนั่นไหนนะด้านหลังนะครับเห็นไหมครับด้านหลังเมียวเมียวเมียวก็มีคนเอาอาหารมาให้มันกินมันกระโดดลงไปแล้วนี่ตัวนึงเห็นไหมครับนั่นเห็นไหมเห็นไหมข้างหลังนั่นเองข้างหลังดำดำใช่ไหมนั่นแหละก็จะออกมาตัวนึงนะครับคือแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่ขี้อ้อนแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า productive animal เนี่ยเป็นสัตว์ที่ลูกดกขยายพันธุ์ไวแล้วตรงนี้เคยบอกคณะสัตวแพทย์จุฬาให้มาจัดการจับเขาก็บอกไม่มีคนช่วยจับอะไรของเขาไปนะครับฝนตกช่วงนี้ตกหนักใครซื้อร่มในฤดูกาลนี้คุ้มเพราะว่าตกวันเว้นวันเกือบทุกวันทุกวันก็มีเรียกว่าเป็นเวลาด้วยเขาเรียกว่าตกเป็นเวล่ำเวลาฝนตก Rain and Cat Cat and Dog อะไรของเขาอะนะครับ
บนเรนจ์คาสเซนดอร์ฟนี่แหละก็คือตกหนักด้วยเขามีสำนวนภาษาอังกฤษเรนจ์คาสเซนดอร์ฟนี่สำเนียงเป็นไงล่ะมาเอารถครับรถจักรยานเรียกว่าเป็นคนไม่กี่คนในโลกนี้หรอกที่ปั่นจักรยานทุกวันบ่อยที่สุดงั้นแค่นี้ก่อนนะครับขอให้มีความสุขกับวันนี้สวัสดีครับ